ราก็จะมารีวิวอะไรนู้นคะเห็นหนูมาเดียวๆหนูก็จะมารีวิวของเล่นนะคะก็หนูก็จะรีวิวเลโก้ค่ะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นจานบินเป็นมนุษย์ต่างดาวผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบคิดว่าจะเป็นแบบไหนคะอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของคนที่ไปรวมตัวกันเฉลยนะคะหลังจาก5วินี้5 4 3 2 1นี่นะคะหนูก็จะมารีวิวนี่เลโก้ไอศกรีมค่ะเลโก้รถเข็นไอศกรีมนะคะก็จะใหญ่ๆแบบนี้น่ารักน่ารักมีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าให้เอาแบบ6ขวบขึ้นไปนะคะหรือ7ขวบนะคะตอนนี้ก็แบบก็จะมีตรงนี้ด้วยนะคะนี่นี่แล้วก็มี129ชิ้นเลโก้เลโก้129ชิ้นอ่ะเยอะมากมีตัวนี้มาให้ด้วยหนูแอบเพาะนี่นะคะก็จะเป็นด้านหลังแล้วก็จะมีร้านนี่นะคะคืออันที่เราได้หนูเลือกมาเองนี่แหละที่จริงมันเหลือร้านของเล่นร้านไอศกรีมร้านบาร์บีคิวแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านราเมนนะคะเราก็จะไปแกะกันเลยเลโก้หายอ๋อหนูลืมแล้วค่ะเอาโพนี่เลโก้ที่หนูชอบเล่นเอาไปก่อนโพนี่เลโก้หนูจะหากล่องมาใส่แยกได้แล้วของเดียวพอเหรอสี่ชิ้นนะแกะทีละชิ้นนะโอเคไหมไม่มันต้องแกะทั้งหมดอ่ะมันจะต้องไปเอาหลายๆกล่องมาใส่แยกขนาดอันนั้นมันควรเอาชิ้นเล็กก็ต้องออกเม็ดทายออกมา
ม็ดขึ้นอยู่ตรงกลางทำไงเอาเม็ดออกให้หน่อยกัดข้างๆกันคนที่เป็นประจักษ์พยานเป็นผู้หญิงอายุ68ปีนั่นแหละครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยเข้าไปวัดเพื่อขอให้เจ้าอาวาสถ้าออกแม่เลอะเลยนะแต่พอเข้าไปเนี่ยกินเถอะเจ้าอาวาสนอนอยู่ในมุ้งแล้วก็มีสีกามานวดให้ตัวเองเนี่ยเห็นปั๊บเสื่อมนี่คือไม่ใช่เปรี้ยวเหรอเย็นเย็นเจ้าอาวาสเนี่ยก็ได้เรียกให้เข้าไปพบแต่เจ้าตัวไม่หลอกเชอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยคนร้ายก็ถูกเจ้าอาวาสนี่อย่างนั้นครับขณะที่ตัวของเจ้าว่าเองครับคุณสุภาพิมลไม่ขอแก้ตัวและบอกว่าเรื่องนี้จบไปแล้วอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะสืบหรือไม่สืบนะครับขึ้นอยู่กับการตรวจสอบทางพระธรรมวินัยมีรายงานบอกว่าชาวบ้านเขาไปงมปิดล้อมแบบนี้ชาวบ้านครับไม่ไหวแล้วคดีของเจ้าว่าขึ้นไปเลยเพราะว่ามันช่วยลดดาวด้วยเพราะที่ผ่านมาวัดขาดการพัฒนาครับแล้วก็ขาดความศรัทธาจากชาวบ้านไปนานแล้วขณะที่ลูกศิษย์วัดนี้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าอาวาสเนี่ยติดตามสถานนี้สถานการณ์นี้อยู่โดยตลอดนะครับก็มีการบันทึกภาพไว้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะอย่างที่คุณเจษฎาว่าจริงๆว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวคราวเกี่ยวกับพระสงฆ์ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วมันเป็นข่าวด้านลบซะด้วยนะคะยังมีอีกหลายกรณีทั้งพระที่มีเลือดออกปักสีชมพูแล้วรวมไปถึงพระสงฆ์ที่ไปเกี่ยวข้องกับการปวดป้าดึงดีแล้วก็ต่อเลยค่ะจุดแรกค่ะให้ดูกรณีที่ตำรวจเข้าไปตรวจเขาอาจตอนทำได้หรอมันจะทำให้แบตหมดเขาด้วยนะพูดแนะนำขั้นตอนก็พอละสิ่งที่ตำรวจ